ียมนี่สวัสดีครับจรัสชัยใช่ครับผมจรัสชัยยุคแรกทำไมมาโหดจังเลยตื่นเต้นหน่อยครับตื่นเต้นกาปิดเกมตั้งแต่ยุคแรกเลยไหมก็เรื่อยๆครับก็ไม่คิดว่าแบบนี้ในยุคสองมึงไงออกมาลูกพี่โทรมาสั่งครับสั่งว่าอะไรครับให้เดือนเลยครับให้เดือนเลยไม่มีสภาพหมดยุคสองเริ่มมั่นใจครับก็มั่นใจครับมั่นใจตั้งแต่ยุคแรกเพราะว่ากดแตกแล้วแล้วยุค3จังหวะไหนเลยที่ปิดเกมเขาสองครับน่าโดนดั้งครับแล้วก็โดนเข่าด้วยโดนชุดใหญ่สองชุดมี2ชุดนะครับโดยรวมพอใจไหมเกมจบแบบไม่ผมยกก็ไม่พอใจได้เลยเพราะว่าซ้อมน้อยครับไฟนี้ซ้อมนานแค่ไหนครับไฟนี้ก็2 อาทิตย์นะครับ2 อาทิตย์แต่มาเร่งประมาณอาทิตย์สุดท้ายเร่งประมาณอาทิตย์สุดท้ายวันนี้เจ็บตัวยังก็นิดหน่อยครับพ่อนิดหน่อยแก้ไขมีจุดไหมมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็คุมอารมณ์ตัวเองครับใจร้อนอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ยังแบบว่าใจร้อนนิดนึงคือเห็นว่าได้เปรียบนี่รีบใส่เลยตั้งแต่ยกแรกอายุมันน้อยด้วยเดี๋ยวไปพัฒนาไปทีนี้อย่างว่าวัยรุ่นใจร้อนเนาะพี่แมนครับแต่ก็ยังไม่ครับจบแบบไม่ขอบคุณชกดีชกดีมากชกดีกว่าที่คิดไว้เพราะว่าการเตรียมตัวไปเนี่ยการเตรียมตัวน้อยขึ้นมาอยู่ PK มาซ้อมมาทำหนักก็ประมาณ10 วันแต่ว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านก็มีวิ่งมีอะไรเนาะทำร่างกายไว้ครับแต่ว่าก็มาเร่งประมาณ10วันจริงๆอาทิตย์หน้าจะเปี้ยกว่านี้นะครับก็ฝากติดตามน้องด้วยครับดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมงาน PK เราครับก็ฝากติดตามจรัญชัยนะวันนี้ก็ชกได้ดีมากมีแบบมีอาชีพให้น้องไหมครับไม่มีครับ ได้เล่นไปนิดหน่อยเองเพราะไม่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าน้องหยุดไป2 เดือนก่อนหน้านี้ครับก็เช็คร่างกายอะไรแล้วดูว่าก็จะดูก่อนถึงจะเล่นแต่ว่ายกแรกไปก็สายปังเลยก็น้องก็ดีขึ้นก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงครับผมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณลูกพี่เสียแก่ครับแล้วก็แม่แอนครับแม่แอนที่สนับสนุนครับแล้วก็เจ้าพัตเนียเบียร์ด้วยตัวเบียร์เทรนเนอร์ครับขอบคุณคนที่ให้ในค่ายพีเคครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝาก FC ค่ายมวย PK แล้วก็ FC จะเก็บไว้นะครับฝากไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับน้ำหนักไหนน้ำหนักไหนน้ำหนักนี้น้ำหนักไฟหน้าก็น้ำหนักนี้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ชกแล้วเท่าไหร่128ครับน้ำหนักนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ